กับเธอดีไม่ว่าเรื่องใดไม่เคยคิดระแวงอะไรที่เธอมารักกันแต่แล้วความรักที่เธอทำไปก็ทำร้ายให้ฉันต้องเสียน้ำตาเลี้ยงด้วยคำว่ารักแต่ไม่เคยสนใจเธอหลอกใช้ด้วยรักเหลือที่แบ่งมาจากใครจะไม่ทนอีกแล้วให้เธอคอยทำร้ายเธอกำลังซ่อนรักไว้ใต้ความน่าไว้ใจทำแบบนี้ไม่ให้ฉันรู้ว่าเธอแอบซ่อนใครรักเธอสักแค่ไหนฉันก็ทนอีกไหมแต่เธอก็ซ่อนรักไว้ให้เขาแต่เธอก็ซ่อนรักไว้ให้เขาคืนนี้ผมไม่ออกนะพี่ตาเมื่อคืนน่ะผมยังไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยกันมากเลยใช่ไหมไปทำอะไรกันมาไพนี่อะชุดของเมียเธออะคุณไพพี่ลีดูคุณไพทีไม่เป็นไรใช่ไหมน้ำค่ะคุณยวนตาดื่มซะหน่อยนะคะผมตามไปดูที่ล็อบบี้มาแต่ก็ไม่เจอไอ้หมอหน้าคุณหนีไปแล้วแน่เลยคุณไพเห็นไหมล่ะไพเป็นอย่างที่เราพูดไหมล่ะแกเป็นตัวการใช่ไหมฮะคุณยวนตาอย่าคุณยวนตาแกด้วยใช่ไหมแกสองคนเป็นคนวางแผนใช่ไหมนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณยวนตาแกเป็นคนจัดฉากแกทำให้ฉันอยู่ในสภาพแบบนี้โอ๊ยนี่เขาคิดไปได้เนาะไม่มีใครเขาวางแผนอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่แกนั่นแหละที่นัดชู้มาที่เนี่ยไม่จริงนะพี่ไพแต่เราไม่ได้ทำนะแต่ไม่ได้ทำแบบที่มันพูดนะพี่ไพคนเขาเห็นกับตายังจะกล้าตอแหลอีกเหรอนี่คงมั่นหน้ามั่นใจมากเลยสิท่าว่าทำเร็วยังไงก็ไม่มีใครจับได้แกถึงได้ไม่เกรงใจไผ่เขาอะพี่ลีพอได้แล้วค่ะพี่ต้องเชื่อตานะตาไม่ได้ทำพวกมันใส่ร้ายตาโอ๊ยโกหกแล้วยังจะมาโทษคนอื่นอีกแบบนี้นี่มันน่าสมเพชจริงอีบ้าพอทุกคนพอครับคุณจอมคุณพาลีคุณเตกลับไปก่อนครับไปกันเถอะพี่ลีไปคุณแนวภัยคะเปย์ขออนุญาตพูดในสิ่งที่เปย์เห็นได้ไหมคะเพราะตอนที่เปย์ขึ้นมาเจอคุณยวนตาคุณยวนตากำลังจะหนีเจ้าผู้ชายคนนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเขาปล่อยให้เขาคุยกันเองต้องขออภัยด้วยนะครับคุณไพไปเต้พี่ไพปล่อยตาไม่ได้ทำนะพี่ต้องเชื่อตานะ ก็จะได้เจอมันอยู่ในห้องด้วยกันน่ะแบบเนี้ยมันก็มีช่องให้ยืนตาแก้ตัวได้อยู่ดีอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแนวพายแล้วล่ะว่าเก่งพอจะต้อนได้จนมุมได้แค่ไหนแต่ก็เอาเถอะนะเราทำได้แค่นี้มันก็ดีแล้วนี่ทำไมทั้งสองคนถึงพูดเหมือนมันเป็นเรื่องปกติได้ขนาดนี้อะคะไม่รู้สึกอะไรกันบ้างหรอกับสิ่งที่ทำลงไปอะเปย์นั่นแหละเกือบทำเสียเรื่องแล้วรู้ไหมรู้งี้ไม่ชวนไม่ตั้งแต่แรกก็ดีพี่ลีอย่ามาโยนความผิดให้เปย์นะคะเปย์ต่างหากเป็นคนเดียวในเรื่องนี้ที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะจ้าไม่คนดีพี่ลีพอได้แล้วนี่จะเถียงกันทำไมเนี่ยฮะถ้าเราไม่เอาเปลไปด้วยมันก็จะดูแปลกนะสิว่าทำไมเราสองคนถึงไปงานแบบนั้นด้วยกันเปลไปด้วยเลยเนียนกว่านี่กลายเป็นว่าเปลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปแล้วเหรอคะจอมกับพี่ลีหลอกใช้เปลเหรอคะเปลฟังจอมนะยายยวนตานอกใจคุณแนวภัยจริงๆแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยแต่เราหาหลักฐานไม่ได้เพราะไม่นั่นซ่อนทุกอย่างเอาไว้หมดนี่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ชาตินี้ทั้งชาติคุณแนวภัยก็หย่าไม่ได้หรอกเปย์ไม่สงสารคุณแนวภัยเขาบ้างหรือไงถ้าต้องโดนเมียของเขานอกใจต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สักทีอะฮะแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะจอมอะไรเหรอจ๊ะมันคือความถูกต้องในนิยามของคนดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์อย่างเปลเนี่ยคือทุกสิ่งทุกคนต้องหมุนรอบตัวเปลงั้นเหรอพี่ลีค่ะเปลวิธีการที่เราใช้วันนี้มันอาจจะผิดแต่มันอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้คนดีๆอย่างคุณแนวไพรเขาได้คุณแนวไพรถูกผู้หญิงคนนั้นทำร้ายมาตั้งนานแล้วหรือเปลอยากจะให้เขาโดนทำร้ายต่อไปเรื่อยๆล่ะฮะเอาเป็นว่าเราจบเรื่องนี้กันเถอะนะแล้วห้ามขุดคุยมาพูดกันอีกใครจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งคุณแนวภัยไม่อย่างนั้นเราซวยกันหมดแน่พี่คงขออาศัยบ้านเปลไปสักพักนะจนกว่าพี่จะหาห้องเช่าได้พี่จะพยายามหาให้ได้เร็วที่สุดก็แล้วกันเพราะรู้ว่าเปลลำบากใจไม่ว่าจอมเขาจะยุ่งกับเรื่องนี้ยังไงเขาก็ยังออกตัวได้ว่าเป็นเรื่องงานแต่สำหรับพี่ลีไม่ว่าเหตุผลอะไรมันก็ฟังไม่ขึ้นทั้งนั้นนะคะนี่มันคือพี่ลีกำลังจะไปแย่งสามีเขาทำไมพี่ลีไม่รอให้เขาหย่ากันให้เรียบร้อยก่อนอะเพราะสิ่งที่พี่ลีทำอยู่อะนอกจากเจตนามันผิดแล้วอะวิธีการมันก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยอะพี่จะบอกอะไรเปลให้นะว่าแผนการทุกอย่างในวันนี้มันไม่ใช่ความคิดพี่มันเป็นความคิดของผัวเธอต่างหากนี่หมายความว่ายังไงอะพี่ก็แค่คิดง่ายๆกะว่าจะพายใจกันเนี่ยไปแฉยายยวนตากลางงานเฉยๆแต่คนที่คิดจะใช้วิธีเนี้ยก็คือผัวเธอคนที่จัดแจงเปิดห้องหาบัตรเข้างานให้แจกันก็ผัวเธออีกและคนที่วางยายายยวนตาจนเกือบจะช่วยตัวเองไม่ได้ก็ผัวเธอเหมือนกันลำพังตัวพี่เนี่ยจะไปคิดอะไรได้ขนาดนั้นตอนแรกเนี่ยพี่ก็กะจะไม่ใช้แผนการนี้ด้วยซ้ำนะเพราะกลัวว่ามันจะเหลวแต่ก็ต้องยอมใจจอมมันจริงๆอ่ะมันก็เอาจนได้ทีเนี้ยเปลต้องหัดทำความเข้าใจใหม่ว่าเปลเนี่ยแต่งงานกับคนประเภทไหนเพราะเชื่อได้เลยว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน จอมบอกเกรนมาได้แล้วนะคะว่าตกลงจอมกับพี่ลีกำลังทำอะไรกันแน่ถามไปล้านรอบก็ตอบไปล้านรอบแล้วไงว่าไม่มีอะไรจอมเกรนขอร้องละค่ะยังมีความลับต่อกันได้ไหมแกด้วยใช่ไหมแกสองคนเป็นคนวางแผนใช่ไหมนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณยวนตาแกเป็นคนจัดฉากแกทำให้ฉันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้จนป่านนี้แล้วพี่จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอตาขึ้นไปพักให้อาการดีขึ้นก่อนพี่ขออยู่คนเดียวไม่ตาจะคุยกับพี่พี่พูดอะไรก็ได้พูดออกมาสิพูดออกมาพี่ไรก็พูดอะไรก็ได้ที่ให้ตารู้สึกว่าพี่ยังเป็นห่วงตาหรือถามตาสักคำว่าตาโอเคหรือยังหรือพี่บอกว่าพี่จะไปจัดการไอ้พวกนั้นที่มันทำระยะตะบอลกับตาไอ้แฟนเก่าพี่ไอ้ทนายของพี่รวมถึงเมียมันด้วยอ่ะไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตาถ้าตาจะให้พี่พูดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะพี่ขอถามตาจริงๆได้ไหมว่าตกลงตานอกใจพี่หรือเปล่าก็ตาบอกพี่เป็นล้านรอบแล้วไงว่าตาไม่ได้ทำไอ้พวกนั้นมันจัดฉากใส่ร้ายตาพี่ไม่หมายถึงวันนี้พี่หมายถึงตลอดระยะเวลาที่เราแต่งงานกันมาตาเคยนอกใจพี่หรือเปล่าตาฟังพี่นะถ้าเรื่องที่ตาบอกว่าคุณจอมทองทำอะไรกับตาเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่สัญญาว่าพี่จะให้ความยุติธรรมกับตาแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นตาต้องบอกพี่มาก่อนว่าไอ้ผู้ชายที่พี่เจอวันนี้มันใช่ชู้ของตาหรือเปล่าเอาตาเงียบทำไมเราเงียบทำไมเราตาตอบพี่มาดีว่าตานอกใจพี่หรือเปล่าไม่ตาไม่เคยนอกใจพี่และตาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจากกันเป็นแค่เพื่อนรุ่นน้องไม่ได้เป็นชู้อย่างที่พวกนั้นใส่ร้ายจริงเหรอตากล้าสาบานนะว่าตาพูดจริงก็ในเมื่อตาพูดแล้วพี่ก็ไม่เชื่อพี่จะถามทำไมอ่ะความจริงก็คือพี่อยากให้ตามีชู้เพราะพี่จะหาเรื่องอยากกับตาความจริงก็คือพี่รู้ไหมว่าตาโกหกพี่รู้ว่าตาโกหกพี่มาตลอดตาเห็นพี่เป็นควายตาจะสวมเขาให้พี่เมื่อไหร่ก็ได้แต่พี่ไม่ใช่ควายพี่เป็นคนเว้ยพี่เป็นคนแล้วพี่ก็ไม่ได้โง่พี่ไม่ได้โง่ขนาดนั้นตาเคยยอมรับมาได้ไหมว่าตานอกใจพี่อะตาเคยยอมรับมาว่าตานอกใจพี่แค่นั้นเองตาพูดมาไอ้โง่เห็นสวยทำไมพี่มันเห็นสวยแบบนี้อะพี่ไผ่จะไปไหนหูปากพี่จะไปไหนก็เรื่องของพี่ถ้าพี่อยู่เนี่ยพี่ฆ่าตาตายคามือแน่ตารู้ตัวนะว่าที่ผ่านมาตาอาจจะเป็นเมียที่ไม่ดีแต่ตาสัญญานะว่าต่อไปนี้ตาจะทำตัวใหม่พี่ไผ่ให้โอกาสตาเถอะนะพี่ต้องเชื่อตานะตาไม่ได้ทำพวกมันใส่ร้ายตาคำพูดมันไม่ใช่ความจริงหรอกตาการกระทำต่างหากที่ใช่งั้นก็รอดูละกันว่าต่อไปตาจะทำอะไรบ้างแต่อย่ามัวแต่จับผิดตาจนลืมไปซะละว่าการกระทำของพี่มันก็บอกความจริงได้เหมือนกัน มาทำไมอ่ะก็บอกแล้วไงไม่ต้องมาวันนี้ตาเปิดประตูให้กูเข้ามาเดี๋ยวนี้กลับไปได้ละแล้วก็อย่าพูดมากอ่ะค่ะจะเขียนนะพี่ทำอะไรบ้าๆนะมึงมีสิทธิ์มาห้ามให้กูไม่บ้าแต่ที่มึงทำเรื่องเยี่ยมกูขนาดนี้นะผมขอโทษนะผมจะไปต้องทำแบบนี้จริงๆอ่ะพวกมันขู่ว่าถ้าผมไปทำตามที่มันบอกอ่ะมันจะเล่นงานผมอ่ะผมกลัวพี่อะไรนะมึงกลัวมันแล้วมึงไม่กลัวกูเลยไงตาผมกลัวพี่โอ้พี่ตาผมซวยก็เพราะว่าผมช่วยพี่นะมันจะแจ้งความว่าผมจะป้ามันอ่ะมันอ้างว่ามันรู้จักกับตำรวจใหญ่อ่ะใครอ้างอีกกัทลีอ่ะโอ้ยอีกโง่สารรูปอีกมันเนี่ยนะจะมีจันสอยแล้วมีจะควายไม่เชื่อมันเองก็ถ้าไม่เชื่อแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะพี่ผมก็ซวยดิแล้วทำไมมึงไม่มาบอกกูไปเล่นเกมตามมันทำไมก็พี่ไม่คุยกับผมอ่ะพี่เหมือนจะเทผมอ่ะแล้วอย่างนี้จะให้ผมมั่นใจได้ไงอ่ะว่าพี่จะช่วยผมอ่ะก็ตอนนี้มึงรู้หรือยังว่ามึงมันโง่แค่ไหนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างนอกคุณมีอะไรอีกล่ะช่วงที่ผมตามสืบไปจัดการผมได้มีโอกาสคุยกับกิ๊กมันคนหนึ่งแล้วก็บอกไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นคุณโยนตาไปหายใจกันที่ห้องให้รีบโทรแจ้งผมทันทีแล้วนางก็เพิ่งโทรบอกผมเมื่อกี้ครับคุณหมายเขาว่ายังไงตอนนี้คุณโยนตาไปหายใจกันที่ห้องครับเอาไงดีครับคุณแนวไพผมขอโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้จริงๆอะพี่อยากให้ผมทำอะไรไถ่โทษอะผมทำได้หมดเลยนะผมทำได้ทุกอย่างเลยพี่แค่พี่ตาอภัยผมนะพี่ตาผมขอโทษนะพี่ตาแน่ใจเหรอว่าทำได้ทุกอย่างแน่ใจครับงั้นไปฆ่าผัวพี่ให้หน่อยสิคนอย่างมันก็สมควรแล้วแหละที่โดนสวมเขา ส่งโลเคชั่นไปแล้วนะครับครับเจอกันครับจอมคะต้องออกไปตอนนี้จริงๆเหรอไปนอนไปเถอะนะผมให้กิ๊กของไอ้เจอการปั๊มกุญแจไว้แล้วคุณอยากจะเปิดเข้าไปเลยหรือว่าอยากจะเคาะประตูห้องไหน401คงออกไปกันหมดแล้วผมจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าไงนะครับถ้าคุณยังอยากร่วมงานกับผมไปสืบมาว่าสองคนนั้นไปไหนผมต้องการคำตอบคืนนี้ไม่งั้นผมจะเลิกจ้างคุณทำไมพี่ถึงชอบมาที่นี่เนี่ยพี่ไม่เบื่อบ้างหรอ ผมง่วงแล้วนะพี่ใช้ผมขับรถอ่ะพี่ยังได้งีบอ่ะผมยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยพี่ตาก็พูดเองไม่ใช่หรอว่าจะทำให้ทุกอย่างขับรถแค่เนี้ยบ่นแล้วเหรอผมไม่ได้บ่นพี่ผมแค่จะบอกว่าผมจองโรงแรมแล้วนะโรงแรมเดิมที่เคยพักครั้งที่แล้วอ่ะพี่โอเคใช่เปล่าคุณจอมผมเพิ่งตรวจสอบร่องรอยการใช้บัตรเครดิตของคุณยนตานะครับเธอเพิ่งเช็คอินเข้าพักโรงแรมที่หัวหินโรงแรมเดิมที่เธอเคยไปกับเจอกันเมื่อ3เดือนก่อนครับพี่ตาอาบน้ำไหมครับพี่ผมผสมน้ำให้เรานะนะครับพี่จะได้สบายตัวนะนะครับอย่ามาซ้อมซีได้ไหมพี่ไม่มีอารมณ์ความจริงอ่ะพี่แค่เธอขับรถมาเฉยๆถ้าจะกลับก็กลับไปได้เลยนะโอ้พี่ตาแล้วผมจะกลับยังไงอะท่านงั้นก็ช่วยอยู่เงียบๆพี่เข้าใจไหมครับ มาได้ยังไงพี่จะมายังไงไม่สำคัญหรอกถามใหม่ดีกว่าพี่มาทำไมพี่ก็มาดูเหตุกับตาไงว่าเมียพี่มีชู้ในเมื่อเห็นแล้วพี่จะทำไมเห็นแล้วจะทำไมเหรอเห็นแล้วจะทำไมเหรอฮัลโหลว่าไงนะเยตาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการมันเองแกพูดจริงเหรอจอมใครเนี่ยนะถือปืนเข้าไปยิงเมียกับชู้อ่ะแต่ยิงของในห้องเฉยๆนะคุณโยธีทุ่มเงินปิดข่าวยกใหญ่ไม่มีสื่อไหนรายงานทางโรงแรมก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่ากลัวจะเสียหายนี่ที่ฉันรู้มาเพราะจากคนในโรงแรมนะแล้วไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมอย่าโยนตานะไม่เป็นไรหรอกส่วนได้ใจกันนะไม่รู้เพราะมันหายตัวไปไม่มีใครติดต่อมันได้เลยเวรกรรมจริงๆเลยภัยทำไมถึงควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดนี้นะแล้วนี่ภัยจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาจะไม่โดนจับใช่ไหมไม่โดนหรอกคุณโยธีจัดการให้หมดแล้วแต่กลัวว่าคุณโยธีจะฆ่าเอานะสิเล่นไปยิงปืนเอาละว่าใส่ลูกสาวก็แบบนั้นมีหรือว่าเขาจะยอมแกทำกับลูกฉันได้ยังไง ยายตาเป็นลูกสาวคนเดียวของฉันฉันเลี้ยงมันมาฉันดูแลมันมาฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายมันอย่างเด็ดขาดแม้กระทั่งแกก็ไม่มีสิทธิ์ไอ้ไทยนี่แกรู้ไหมฉันเสียทั้งเงินทองเสียทั้งเวลาเสียทั้งเครดิตในการปกปิดสิ่งระยำที่แกทำลงไปไม่อย่างนั้นน่ะป่านนี้แกไปนอนในคุกแล้วไม่มีวันมาเสนอหน้ากับฉันแบบนี้หรอกเดี๋ยวถ้านักข่าวมันรู้บริษัทฉันจะเสียหายแค่ไหนแกคิดบ้างไหมผมขอโทษครับบอสขอโทษเหรอขอโทษอย่างนั้นเหรอแล้วตอนที่แกทำอะแกทำไมไม่คิดผมจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับผมจะหย่ากับตาให้เร็วที่สุดหลังจากที่ฉันทำทุกอย่างไปแล้วแล้วแกตอบแทนฉันด้วยการขอหย่าจากลูกสาวฉันอย่างนั้นเหรอแต่ตานอกใจผมนะครับทำไมบอสไม่แปลกใจเลยล่ะครับนี่คือบอสรู้อยู่แล้วใช่ไหมบอสรู้ว่าลูกสาวบอสนอกใจผมอยู่แล้วใช่ไหมครับที่บอสพยายามทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องผมกับตาก็เพราะว่าบอสต้องการจะปกปิดเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับบอสไอ้ไผ่ฉันไม่เคยขอร้องให้แกมาแต่งงานกับลูกสาวฉันนะแต่แกนะดื้อดึงเองฉันเปิดใจให้แกเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวฉันแล้วหลังจากนั้นฉันก็ลงทุนเปิดบริษัทให้แกแล้วแกคิดว่าแกประสบความสำเร็จอยู่ทุกวันนี้เพราะใครเพราะตัวแกเองเหรอไม่ใช่เพราะฉันเว้ยฉันช่วยแกไว้และตอนนี้ฉันก็ช่วยแกไว้ช่วยแกไม่ต้องติดคุกยังไงล่ะเพราะฉะนั้นน่ะฉันไม่ให้แกหย่ากับยายตาแกหย่ากับลูกสาวฉันไม่ได้ทำไมล่ะครับบอสจะรักหนูไว้ทำไมลูกสาวบอสไม่รักผมแล้วลูกสาวบอสมีชู้ก็เพราะแกจะต้องตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันให้แกไปไงเพราะไม่อย่างนั้นฉันจะถือว่าแกเป็นคนเนรคุณพี่ทำพลาดแล้วแหละพี่น่าจะยิงตาให้มันได้ตายไปซะคนอย่างพี่ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เสียเปล่าไปซะทุกเรื่องจริงๆบอสอยากให้ตากลับไปอยู่ที่บ้านสักพักตาไม่ไปนี่คือบ้านของตาไม่ไปไหนทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวเพราะความใจร้อนของคุณแท้ๆคุณแนวไพรแทนที่จะได้หลักฐานแต่กลับได้คดีมาแทนก็เท่ากับว่าตอนนี้ชีวิตของคุณก็อยู่ในมือของพ่อตาคุณเต็มร้อยแล้วสินะจบเฮกันหมดเอาเถอะคุณจอมผมไม่ให้คุณต้องมาเสียเวลาเปล่าหรอกผมเพิ่มไว้จากที่เคยตกลงกันไว้ขอบคุณคุณมากที่อย่างน้อยก็ทำให้ผมตาสว่าง นี่คุณมันต้องมีทางสิผมว่าเราต้องไม่จบแค่นี้คุณเป็นผู้ถูกกระทำนะคุณต้องได้อะไรจากเรื่องนี้มากกว่าที่จะต้องมาเสียเงินให้ผมเปล่าไม่มีทางแล้วคุณจอมชีวิตผมไม่มีทางออกแล้วแล้วนี่คุณจะเอาไงต่อแก้วนะครับเพลงนี้เพลงโปรดฉันถ้าใครเต้นถูกใจเนี่ยเดี๋ยวจะมีทิปให้แต่ถ้าใครเต้นแล้วทำให้ฉันอยากมาเต้นด้วยมากที่สุดเอาไปเลย1,000 ริงเฮ้ยดูอีกครับไม่อยากได้เงินเหรอพี่ไผ่พี่มาทำไรอ่ะหางานใหม่นะไงกลับได้แล้วตาไม่กลับจะขัดความสุขไปถึงไหนเนี่ยตาจะกลับกับพี่ดีหรือจะกลับพร้อมตำรวจพี่เรียกให้ตำรวจมาตรวจฉี่พวกนี้ไม่ยากหรอกนะเล่นต่อดิหยุดทำไมเงินฉันไม่ใช่เงินผัวโอ๊ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือไงเนี่ยขัดขวางความสุขได้ตลอดหลบไปตาอยู่ที่นี่นะกลับบ้านกับพี่บางไม่กลับพี่อย่ามาทำตัวเป็นเหมือนพ่ออีกคนนึงนะคุณมีปัญหาอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรครับผมแค่มาตามเมียกลับบ้านขอโทษครับตามไม่ไหวแล้วกลับบ้านมาพี่พายนี่พี่จะพาไปไหนอ่ะไปในที่ที่ไม่มีใครหาเราเจออีกเลยดีไหมพี่พูดบ้านอะไรของพี่เนี่ยกลับบ้านเดี๋ยวนี้พี่ก็กำลังจะกลับบ้านตาไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกพี่เองก็ไม่มีสิทธิ์เราแค่ต้องทำสิ่งที่เราต้องทำแล้วตอนนี้เราสองคนต้องหายตัวไปจากโลกนี้สักพักตาไม่ใช่นักโทษเหรอแต่พี่เป็นนักโทษตายก็เป็นนักโทษเราเป็นนักโทษของกันและกันจอดรถอยู่นี่ไม่จอดรถไง เธอก็ซ่อนรักไว้ให้เธอเธอกำลังซ่อน